พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองที่ระบุว่าจะไม่ประกาศแคนดิเดตนายก3อันดับจนกว่าจะถึงวันที่5ใช่ค่ะซึ่งจะเป็นวันที่เขาเปิดที่ธันเดอร์โดมที่เมืองทองธานีถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่ค่ะใช่เขาจะประกาศในวันนั้นเน่เพื่อไทยมาแล้วครับท่านผู้ชมฮะบรรยากาศสดตอนนี้เศรษฐาทวีสินผมได้ทราบเมื่อวานนี้ว่าคุณเศรษฐาที่เมื่อวานนี้ไม่ไปปรากฏตัวเพราะเพิ่งกลับมาจากสวิตเซอร์แลนด์ไปต่างประเทศมาฮัลโหลนี่บรรยากาศสดๆแล้วก็จับภาพคู่กับก่อนหน้าเมื่อ 6:45 นาทีพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลวันนี้มาแบบใส่สูทท่านผู้ชมฮะมาพร้อมกับหัวหน้าทีมเศรษฐกิจคุณสิริกัญญาตันสกุลแล้วก็มีคุณรังสิมันโรมคุณวิโรจน์วัฒนาดีสอนเป็นต้นค่ะนี่เห็นไหมฮะเป็นเครื่องแบบเหมือนกันแต่จะต่างจากเมื่อวานเห็นไหมเขาจะมีคอนเซปต์นะภาพคุณพิธาบอกวันนี้มาสมัครเองเพราะจะเป็นบัญชีรายชื่ออันดับหนึ่งใช่ไหมน้องใบใช่ค่ะบอกตื่นเต้นแล้วก็มั่นใจนะคะว่าพรรคก้าวไกลจะดีกว่าอนาคตใหม่อย่างแน่นอนค่ะแต่ล่าสุดเนี่ยก้าวไกลเดิมเนี่ยเตรียมเอาไว้94รายชื่อจากที่สามารถจะส่งได้ร้อยก็ปรากฏว่าเหลือ92ค่ะคุณพิธาบอกว่าที่ถอนตัวไป2คนเนี่ยคือเหตุผลส่วนตัวนะคะอยากได้เลขอะไรเลขอะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นเลข9ก็จะดีจะได้9หน้าก้าวไกลนั่นเห็นไหมท่านผู้ชมฮะขณะเดียวกันเราดูบรรยากาศสลับสเปลี่ยนกับข่าวสารเดี๋ยวที่ผมบอกไปเนี่ยนะได้ไหมโจ้ท่านผู้ชมดูสลับกับข่าวกระเดินท่านผู้ชมฮะขออนุญาตกระตุกแรงๆอันนี้นำเสนอเนี่ยผมต้องการจะเน้นย้ำว่ามีเด็กอยู่กับตัวระวังจริงๆค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โคราชคุณพ่อจอดรถแล้วลูก9ขวบลงจากรถแล้วข้ามถนนทันทีเด็กโดนรถชนกระเด็นไปไกลเลยนะคะคุณผู้ชมโอ้คือน้องอ่ะลูกอยู่ในรถกระบะแล้วลงมาจะข้ามไปซื้อขนมที่ร้านฝั่งตรงข้ามค่ะปรากฏรถเก๋งมาชนเข้าไปอย่างจังเด็กหญิงชนทิสาอายุ9ขวบได้รับบาดเจ็บมีแผลถลอกตามร่างกายปวดแขนปวดขาและหัวปูดบวมนะคะคุณพ่อเนี่ยเล่าว่าพาลูกไปเล่นน้ำที่ลำตะคองมากำลังจะพากลับบ้านถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยจอดรถแวะร้านค้าจะซื้อของเด็กอยากกินขนมค่ะรถจอดปุ๊บน้องวิ่งเลยข้ามถนนไม่ได้มองอะไรเลยนะคะรถเก่งเขาก็บอกเขากระชั้นชิดจริงๆมันเบรกไม่ทันชนเข้าไปเต็มๆค่ะดูอีกมุมนึงฮะคุณพ่อวิ่งไปกอดลูกสาวแต่ล่าสุดเนี่ยปลอดภัยนะใช่ค่ะอย่างที่บอกอะค่ะก็เป็นแผลถลอกตามตัวปวดแขนปวดขาแล้วก็หัวปูดค่ะคุณพ่อต้องไปดูอาการอย่างน้อยสัก48ชั่วโมงหัวกระทบกระเทือนหรือเปล่าเพราะดูลักษณะการชนเนี่ยมันกระเด็นเลยค่ะกระเด็นไกลเลยทีเดียวประมาณ10กว่าเมตรถ้าไม่เป็นอะไรก็เคราะห์ดีมากๆเพราะว่าศีรษะไม่ได้ลงคาดหวังไว้อย่างนั้นนะค่ะขวัญเอ๋ยขวัญมาเด็กๆที่ดูรายการลุงอยู่นะต้องดูว่าอย่างนี้ไม่ได้เลยนะข้ามถนนเนี่ยค่ะคุณพ่อก็บอกแต่เพียงว่าจอดรถแล้วก็ไม่คาดคิดใช่ไหมใช่คือลูกอ่ะวิ่งเลยอ่ะนะคะไม่ได้รอคุณพ่อค่ะน้องจะข้ามไปซื้อขนมท่านผู้ชมฮะ